ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาได้จัดสัมมนาโครงการพัฒนาและส่งเสริมการตลาดสินค้าโอท็อปสู่ตลาดสากลและเป็นปีที่8แล้วด้วยครับโดยที่ห้อง Fortune 7โรงแรม Grand Fortune จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้จัดสัมมนาในโครงการพัฒนาและส่งเสริมการตลาดสินค้าโอท็อปสู่ตลาดสากลปีที่8เพื่อเป็นการผลักดันการส่งออกสินค้าโอท็อปอย่างครบวงจรตั้งแต่การเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการสร้างโอกาสทางการค้าอย่างเป็นระบบโดยภายในงานนะครับมีการจัดบูธเพื่อจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปที่มีคุณภาพในรูปแบบออนไซต์เลยนะครับก็คือมาขายกันในงานเลยซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปที่มีการที่มีผลการคัดสรรมาแล้วนะครับเป็นระดับ3ดาวถึง5ดาวทั้งของที่ระลึกเสื้อผ้าของใช้ต่างๆซึ่งสินค้าบางส่วนได้มีการส่งไปขายที่ตลาดต่างประเทศบ้างแล้วกิจกรรมครั้งนี้จึงนับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้พัฒนาสินค้าและหาช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการอีกด้วยโดยทางด้านของรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์บอกนะครับว่าผลิตภัณฑ์โอท็อปเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากจุดเด่นด้านอัตลักษณ์ฝีมือและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่จะช่วยสร้างทัศนคติรวมทั้งการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าและธุรกิจบริการของประเทศไทยซึ่งหากจะยกระดับสู่การค้าระหว่างประเทศยังคงมีความจำเป็นต้องพัฒนาสินค้าเพื่อสร้างความแตกต่างให้ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อและเทรนด์ของโลกด้วยครับ